การพัฒนาสมรรถนะภาคสอนที่การรับผู้ใหม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความเมตตาจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผู้บริหารคุณภาคสุวรรณเมธาพรรักษาการรองที่การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการประทับจากคุณดวงปฏิการคุณเป็นผู้นะครับประธานคนที่ขึ้นแห่งคำผู้ดูแลระบายข้าวน้ำความสะดวกรุ่งนี้ได้ประทานทุกอย่างให้กับพระวันนี้ประธานยุติเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอกราบประธานอุปัชฌาย์ท่านได้ปฏิบัติในแรกปีเดือนการลงขึ้นถึงตอนรับขอกราบประธานครับโดยการฝึกอบรมในคราวครั้งนี้และจะอบรมตามหลักสูตร
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยแบ่งการจัดฝึกอบรมทั้งหมด7รุ่นดังต่อไปนี้รุ่นที่1และรุ่นที่2ได้ดำเนินการเสร็จแล้วณที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นที่3ได้ดำเนินการเสร็จแล้วได้จัดที่วัดพุทธน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีรุ่นที่4ได้ดำเนินการเสร็จแล้วได้จัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เขตขอนแก่นรุ่นที่4ได้ดำเนินการเสร็จแล้วได้จัดที่วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยศูนย์ประสานงานของรักสอนวิทยาธรรมวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและรุ่นนี้รุ่นที่6เป็นรุ่นสุดท้ายได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพพุนินตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยได้อาราธนาพระสอนศีลธรรมจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด200รูปเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อนี้หนึ่งเพื่อให้พระสอนศีลธรรมมีความเข้าใจในบทบาทการเป็นพระสอนศีลธรรมสามารถจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายตามนโยบายของภาครัฐและภาคคณะสงฆ์สองเพื่อพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาชุมชนนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจให้กับพระสอนศีลธรรมเกิดความตระหนักรู้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนในสถานศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไปสำหรับกระบวนการด้านการฝึกอบรมนั้นประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเสริมสร้างคุณลักษณะพระสอนศีลธรรมที่พึงประสงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบ่งพระสอนศีลธรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มๆฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้เชี่ยวชาญตามหลักสูตร Active Learning โดยมีคณะวิทยากรกระบวนการจากสำนักงานพระสอนศีลธรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอุปถัมภ์ด้านสถานที่ภัตตาหารน้ำปานะและบุคลากรจิตอาสาจากสำนักปฏิบัติธรรมนิพพุนินอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยอุบาสิกาปุญญรสแสงเฮงประธานมูลนิธิคลื่นแห่งธรรมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมขอกราบรัตนาประเดชพระคุณที่เมตตากล่าวเปิดการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมที่บรรจุใหม่รุ่นที่6ประจำปีพุทธศักราช2561และเมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นทิฏฐานุกติและเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสอนศีลธรรมสืบต่อไปกราบเรียนพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับว่า active learning
นักวิทยาศาสตร์ผู้สำคัญของโลกเพื่ออาจจะตายได้กล่าวไว้ว่า the value of man should be seen in what he is but and not what he is able to receive ซึ่งอาจารย์ก็ตอนหลังก็ได้มาศึกษาด้านนับถือพุทธศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านพบนี่ก็คือเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้แปลเป็นไทยว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์จะพบได้ในสิ่งที่เขาให้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขารับได้อันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมนั่นเองที่ไอน์สไตน์ได้นำมากล่าวเป็นประโยคทองไว้ซึ่งได้จากการศึกษาพุทธศาสนาเหมือนกันท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ได้เชื่อว่าเข้าสู่หมวดการพัฒนาการพัฒนาตัวเองนะครับเมื่อต้นเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาประมาณกลางเดือนรัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพเฉลิมฉลองวันวิสาขะแห่งโลกโดยมหาจุฬาภรณวิทยาลัยเป็นหลักในการเชิญชวนชาวพุทธโลกมาชุมนุมเฉลิมฉลองและหัวข้อที่มาพัฒนาหรือว่ามาสัมมนากันครั้งนั้นก็คือการพัฒนามนุษย์การพัฒนามนุษย์นั่นเองให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายมาเข้าอบรมพัฒนาตนเองในวันนี้ก็เข้ากับปีนี้พอดีก็คือการพัฒนาตนเองหรือพัฒนามนุษย์นั่นเองหลักธรรมที่นำมากล่าวหรือนำมาสัมมนากันในวิสาขะนั้นก็คงมีไม่พ้นหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าในการที่จะนำมาพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ก่อนจะเป็นครูต้องได้รับการพัฒนาตนเองก่อนได้มีตรรกะอยู่บทหนึ่งจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นตรรกะที่นักปราชญ์มักจะเอามาพูดถึงและที่มาของตรรกะตรงนี้ก็จะบอกให้ทราบในภายหลังว่าจริงๆแล้วเป็นของมาจากที่ใดตรรกะนั้นบอกไว้ว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาคนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อนเป็นตรรกะที่เป็นความจริงแท้แน่นอนเราปลูกพืชแต่เราไม่เตรียมดินเราไม่ได้กินพืชว่าตัวเด็กคงไม่ได้กินอันนี้ชัดเจนจะกินต้องเตรียมอาหารเราไม่ใช่ลิงนะคงไปเด็กใบไม้กินไม่ได้ต้องมีการจัดเตรียมทุกอย่างทุกท่านก็เห็นนั่นคือการเตรียมจะพัฒนาการต้องพัฒนาคนเพราะฉะนั้นจะทำกิจการงานสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องพัฒนาคนเป็นอันดับแรกบุคลากรพัฒนาบุคลากรคือมนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาก่อนถึงจะพัฒนาสิ่งอื่นได้จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องได้รับการพัฒนาและพัฒนาคนพัฒนาที่ไหนก็พัฒนาที่ระบบความคิดระบบจิตใจทัศนคติทัศนคติก่อนในเบื้องต้นต้องพัฒนาคนตรงนั้นพัฒนาที่จิตใจในเบื้องต้นถ้าจะพัฒนาใครก็แล้วแต่เราจะต้องพัฒนาตนเองก่อนซึ่งก็ตรงกับที่ท่านทั้งหลายที่ไปเป็นครูครับท่านต้องไปพัฒนาเยาวชนพัฒนาลูกหลานของชาวพุทธในประเทศไทยท่านจะต้องพัฒนาตนเองก่อนซึ่งการพัฒนาตนเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับท่านทั้งหลายในวันนี้ซึ่ง การอบรมสัมมนายกระดับของท่านวันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในสามก็เป็นที่ทราบกันครับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือการอบรมวันนี้มีสามข้อกำลังพอดีและชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันทำวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้อให้ให้รู้ให้ได้เมื่อการอบรมพัฒนาสำเร็จทางโครงการจะได้ประเมินได้ว่าวัตถุประสงค์1 2 3ได้บรรลุหรือไม่จะต้องมีแบบสอบถามออกมาแน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เข้าใจสภาพของตนเองพัฒนาสถานภาพความรู้ตนเองแล้วก็ให้เกิดความภาคภูมิใจหรือความรู้ที่จะนำไปพัฒนาเยาวชนนั้นให้โดยรวมนะครับแต่ว่าอยากจะนำหลักปรัชญาที่จะพัฒนา
พัฒนาคนเนี่ยพัฒนาตรงไหนบ้างในความคิดของผมเองนะในความรู้สึกและในความที่ผมค้นพบว่าการพัฒนามนุษย์เนี่ยเราจะพัฒนาตรงไหนเป็นอันดับแรกในการที่จะไปในการที่จะไปพัฒนาคนอื่นคนทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดและเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีทุนติดตัวมาอยู่3ทุนอันดับแรกก็คือทุนทางปัญญาเราพัฒนาอย่างไรอันดับที่2คือทุนทางอารมณ์อันดับที่3คือทุนทางสังคมถ้าท่านหลายมีทุน3ตัวนี้สมบูรณ์แบบหรืออย่างน้อยเกิน 50% ขึ้นไปท่านสามารถที่จะไปพัฒนาใครก็ได้ที่ว่าทุนทางปัญญาก็คือประสบการณ์การศึกษาเรียนการได้มาซึ่งระดับชั้นปริญญาหรือว่าการศึกษาจบชั้นไหนเนี่ยทุนทางปัญญาเนี่ยเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องให้เข้าเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาปัญญาตัวเองจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่จบระดับปริญญาระดับไหนจากระดับไหนกี่ระดับก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นทุนทางปัญญาของท่านสิถ้าท่านไม่มีทุนเหล่านี้คงไม่ได้มานั่งอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกคนต้องมีทุนทางปัญญาภาษาอังกฤษเรียกว่า IQ นะแล้วต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุนทางอารมณ์ทุนทางอารมณ์นี้ก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า EQ การพัฒนาการทางอารมณ์คนทุกคนไม่ใช่ว่าจะมาเป็นครูสอนมาเป็นผู้สอนให้ทุกคนเพราะฉะนั้นแววแห่งความเป็นผู้ให้แววแห่งความเป็นครูนั้นจะมาผลชัดจากทุนทางปัญญาที่ท่านเสริมสร้างขึ้นมาทุนทางอารมณ์คือเป็นผู้มีจิตอาสาสูงเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ต้องการให้เป็นผู้รู้จักให้รู้คุณค่าของมนุษย์เป็นทุนทางอารมณ์เป็นคนที่อยู่กับสังคมได้ทุกสังคมปรับตัวปรับอารมณ์แล้วก็เป็นผู้ให้อย่างบริสุทธิ์เรียกว่าทุนทางอารมณ์ในเมื่อทุนทางปัญญาและทุนทางอารมณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาในสมบูรณ์แบบทุนทางสังคมก็จะตามมานั่นก็คือท่านเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเป็นบุคคลที่ทุกคนอยากเข้าไปหาเป็นบุคคลที่ทุกคนอยากพบอยากเห็นเป็นบุคคลที่ทุกคนอยากได้ความรู้จากท่านเรียกว่าทุนทางสังคมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาถึงตรงนี้วันนี้ถือว่าท่านมีทุนทางปัญญาเพียงพอแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องพัฒนาในวันนี้ก็คือทุนทางอารมณ์นั่นก็คือตรงกับวัตถุประสงค์3ข้อที่กล่าวมาทุนทางอารมณ์พัฒนาไม่สิ้นสุดทุนทางสังคมทุนทางปัญญาก็คือ EQ สูงทุนทางอารมณ์คือทุนทางปัญญาคือ IQ สูงทุนทางอารมณ์คือ EQ สูงการพัฒนาการความรู้สึกและอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ถ้ามี IQ สูงแต่ EQ ต่ำอยู่ทั้งในสังคมยากถ้าไปหาเองคือคนมีปัญญามากรู้มากแต่ว่าไม่เอาใครเลยอยู่ยากและตรงนั้นถ้าใครมีทุนทางปัญญาคือ IQ ต่ำแต่ทุนทางอารมณ์คือ EQ สูงอยู่ในสังคมได้แต่เขาบอกว่าอาศัยไม่ได้ก็คือความรู้ไม่มีหรอกแต่ว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนชอบช่วยสังคมอยู่ในสังคมได้ไม่มีพิษมีภัยก็มีเพื่อนเยอะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะพึ่งเรามากแต่ถ้าเมื่อไรท่านทั้งหลายมี2ตัวเสมอกันทุนทางปัญญาก็มีความรู้ดีทุนทาง EQ คือทุนทางอารมณ์ดีบุคคลที่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยโลกต้องการสังคมต้องการเป็นครูก็เป็นครูที่ดีเป็นผู้ปกครองก็เป็นผู้ปกครองที่ดีเพราะว่ามีทุน2อย่างที่เท่ากันทุนที่จะได้ต่อมาก็คือทุนทางสังคมที่จะเกิดขึ้นจากทุนทั้ง2อย่างที่เท่ากันคือเป็นที่รู้จักคนอยากเข้าหาคนอยากเข้าใกล้ใครๆก็อยากให้ท่านเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้อย่างที่ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ในที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าท่านมีทุนทั้ง2อย่างมามากมายเพียงพอเท่ากันทางคณะสงฆ์หรือทำอะไรจึงต้องการให้ท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ให้มาเป็นครูของทางคณะสงฆ์เพื่อไปเผยแผ่ความรู้ให้กับบุตรหลานของชาวไทยเพราะฉะนั้น เพื่อจะเสริมสร้างในความเป็นครูซึ่งมันมีอยู่บทความหนึ่งที่เขายกย่องว่าครู
ที่เก่งที่สุดที่ดีที่สุดในโลกนี้มีแต่ว่าไปเห็นบทความหนึ่งก็เลยบันทึกมาอยากจะมาแชร์กับให้ท่านคุณครูทั้งหลายได้ทราบนั่นก็คือเรื่องของโทมัสเอดิสันคือเป็นนักประดิษฐ์ที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายผมจะอ่านให้ฟังเพื่อจะจุดประกายความคิดของท่านสักนิดหนึ่งในการที่จะไปเป็นครูโทมัสเอดิสันเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าสำคัญหลายอย่างเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลกและบริษัทอื่นๆอีกมากมายในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าผลพวงของการค้นคว้าของเอดิสันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อย่างไม้พัดลมไฟฟ้าต่างๆเป็นผลพวงมาจากอัจฉริยะคนผู้นี้และพัฒนาต่อยอดมาจนถึงผู้นี้ในชีวิตวัยใหญ่ในวัยเยาว์ของเขาเป็นอย่างไรในชีวิตในวัยเด็กของเอดิสันวันหนึ่งเขาเดินทางกลับบ้านพร้อมกับยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้แม่และพูดว่าแม่ครับครูให้นำกระดาษแผ่นนี้มาให้แม่ครูบอกว่าแม่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์อ่านแล้วครูเขียนว่าอย่างไรครับนี่คือเอดิสันตัวเล็กๆถามแม่แม่ก็รับกระดาษแผ่นนั้นจากลูกอ่านโดยวันนี้อีกครู่หนึ่งแล้วเธอรู้สึกน้ำตาไหลออกจากลูกตาอาแก้อาดังๆให้ลูกได้ยินว่าครูเขียนว่าลูกชายของคุณเป็นเด็กอัจฉริยะโรงเรียนของเราเล็กเกินไปสำหรับเขาและก็ไม่มีครูคนใดที่ดีที่เก่งเพียงพอที่จะสอนเขาได้กรุณาสอนลูกของเธอด้วยตนเองเถิดก็อ่านให้ลูกฟังอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาเธอจึงสอนโทมัสลูกชายตัวน้อยๆทุกอย่างเท่าที่ความสามารถของเธอที่มีอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเธอป่วยและเสียชีวิตไปในขณะที่โทมัสยังเล็กอยู่วันหนึ่งเมื่อโทมัสเอดิสันเติบโตมีอาชีพแล้วเขาได้ค้นหาสิ่งของในหีบเก่าของแม่และได้พบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ครูเขียนถึงแม่ที่แม่อ่านให้ฟังตอนที่เขายังเด็กแต่แม่เก็บซ่อนไว้ด้วยความอยากรู้เขาจึงเปิดอ่านและข้อความจริงด้วยข้อความเป็นข้อความในกระดาษแผ่นนั้นว่าซึ่งข้อความในกระดาษแผ่นนั้นโทมัสได้ฟังจากแม่ครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เขาจะอ่านด้วยตัวเองข้อความในกระดาษนั้นเขียนว่าลูกชายของคุณมีความบกพร่องทางปัญญามีปัญหาทางจิตเราไม่สามารถให้เขาร่วมทางเรียนกับเด็กคนอื่นได้อีกต่อไปนั่นหมายความว่าเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนมันมีความจริงซ่อนอยู่ตรงนี้เมื่อเขาได้รู้ความจริงอย่างนั้นจึงเขียนบันทึกไว้ในไดอารี่ของเขาว่าโทมัสเอดิสันคือเด็กมีความบกพร่องทางปัญญาแต่แม่คือครูที่ยิ่งใหญ่คือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้เราจงกลายมาเป็นผู้ประสบความสำเร็จตามที่แม่ให้พรในวันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคุณครูทั้งหลายเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมในคำพูดของแม่เขาคำพูดบวกเพียงประโยคเดียวสามารถสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตนั่นก็หมายความว่าในกระดาษแผ่นนั้นแม่ไม่ได้อ่านความจริงให้ลูกฟังแต่บอกว่าลูกเป็นอัจฉริยะถ้าเกิดแม่ไม่อ่านเธอเนี่ยครูไล่แล้วนะปัญญาอ่อนยินไม่ปกติไปเรียนกับใครไม่ได้แล้วอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วลูกจะจิตตกจะไม่เอาอะไรความจริงเป็นอย่างนั้นนะลูกเพราะฉะนั้นแม่พูดหัวก็เธอเป็นอัจฉริยะนะพูดไปน้ำตาไหลไปคือแม่รู้ความจริงไม่ว่าวันนี้คุณจะดีพอในสายตาของตนในสายตาของตนเองหรือในสายตาของคนอื่นแล้วหรือไม่ก็ตามแต่จงพูดกับตนเองเสมอว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่กำลังทำให้สำเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างของครูที่ดีที่สุดในโลกของเอดิสันที่นำมาเป็นตัวอย่างให้คุณครูทั้งหลายฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองเพื่อยกฐานะขึ้นไปเป็นครูที่ดีนั้นสิ่งที่จะไปสอนเยาวชนไปสอนคนอื่นนั้น
สิ่งที่เราชอบก็คือมัธยรวาจาสิ่งแต่ว่าไม่ใช่คำโกหกเป็นสิ่งที่ไพเราะเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้คุณครูทั้งหลายถึงจะรับรู้นะเพราะฉะนั้นการตอบย้ำซ้ำเติมในสิ่งผิดของลูกศิษย์ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์เราต้องให้โอกาสให้กำลังใจเพราะฉะนั้นจึงขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกลูกได้สร้างเด็กและเยาวชนของชาติศาสนาให้เป็นคนมีคุณภาพที่มีประโยชน์และมีคุณธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขของชาวโลกอย่างนี้ต่อไป และก็ขออวยพรให้ครูภาคทุกรูปจงทำหน้าที่ของตนเองเพื่อพัฒนาชาติพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นบุคคลในศาสนามีศีลธรรมและจริยธรรมให้ได้ถึงจะก้าวไปทีละนิดแต่ก้าวไปอย่างมั่นคงคิดว่าศาสนาพุทธของเราจะดำรงอยู่ได้ขอเป็นกำลังใจและขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เหล่านี้ตลอดไปชั่วกาลนานเทอญสาธุขอเปิดโครงการอบรมพัฒนาแต่ปฏิบัติต่อไปบรรดาท่านครับในธรรมะว่าในกำลังใจซ่อนอยู่หลายอย่างนะครับครูอยู่ผู้เปลี่ยนโลกหลอดไฟไมโครโฟนทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ชายคนนี้นะครับสำหรับต่อไปนะขอเรียนเชิญบัณฑิตการสมเด็จนุ่นได้ถวายของที่ระลึกต่อประธานในพิธีเพื่อพระคุณสุวรรณเมธากรท่านสาการรัฐการบดีไทยบำเพ็ญและพัฒนาขอเรียนเชิญครับบัณฑิตการได้ถวายความสะดวกผู้ถวายความสะดวกเชื่อผู้ให้ทุกอย่างครับสถานที่อย่างนี้เป็นโรงเรียนสถานที่เพื่อต่อการเรียนและศึกษาครับโรงเรียนรุ่นเดียวได้ดูแลตั้งแต่วันที่มาดูแลมาดูสถานที่ครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวสิกาหรือว่าเป็นมหาวสิกาผู้ดูแลพระสมเด็จในบางเขตเป็นประจักษ์ครับและขออนุญาตเรียนเชิญคุณจะออกนิติวัชการคนนี้ได้สักครู่สักครู่จากพระเดชพระคุณพระครูอาจารย์พระสุวรรณเมธากรในการรับนี้เลยนะครับขอกราบพระเดชพระคุณได้ที่ว่าด้วยพระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความสอดคล้องทีเดียวที่มหาจุฬาธรรมได้เปิดพร้อมพระพุทธรูปด้วยวางคู่กันเลยก็ได้ให้อยู่ในตำราเล่มนี้ครับและก็สิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาบนพุทธปฏิมาเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ท่านครับในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นผู้บริหารจากโรงเรียนอาชีวะพอแล้วยังได้รับความเมตตาจากพระครูแต่พระครูสมวัฒน์สมวัฒนานุครูผมก็จะมาถือวังน้ำเขียวท่านอาจารย์พระครูประโชดสังฆกิจผมก็รองจากน้ำเธอและก็ผมก็พระครูพิสุทธิ์สมณะวัดหลวงพ่อจำนาตำบลไทยสามัคคีเขตหนึ่งนะครับที่อยู่ณสถานที่นี้ขอสิ้นทางทุกครูวันนี้ซึ่งได้ทราบข่าวว่าทางปตร.ได้มีการเพื่อจะมาอบรมครูสอนศิลธรรมที่สำนักบริหารการจัดเลือกตั้งของคุณแม่ครูบาศิตาคุณครูแต่เองก็ขอแสดงความยินดีแก่ก็จะดำเนินไปโดยความเรียบร้อยเพราะว่าได้รับความอุปถัมภ์จากอุบาสิกาคุณรุตโดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อบรมและก็สำหรับเป็นที่พักของพระสงฆ์ทุกท่านจากนั้นก็ได้อุปถัมภ์พระตาหารข้าวหวาน
รับภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ถือว่าได้ครับความสะดวกสะดวกทุกส่วนฉะนั้นการที่ได้มาใช้สถานที่ตรงนี้ก็ขอให้ผู้รู้ทุกองค์ตั้งใจนะครับเป็นครูประเด็นคุณประธานก็บอกว่าต้องมีปัญญาใช้ปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาให้ถูกให้ต้องเราจะอบรมใครเราต้องอบรมตัวเองก่อนหมายถึงว่าสอนตัวเราก่อนแล้วก็จะไปสอนผู้อื่นต่อไปฉะนั้นพระสงฆ์หมายถึงว่าเป็นผู้นำทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องปฏิบัติตัวเองให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เอาความรู้ที่ไปสอนให้ผู้อื่นและพฤติกรรมต่างๆศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นกระผมในฐานะเป็นเจ้าของสถานที่และขอต้อนรับทุกผู้และขอให้ผู้ท่านทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เพื่อจะได้ความรู้วิชาต่างๆที่ได้มาอบรมที่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปผมขอต้อนรับทุกผู้ทุกคนและขอความยินดีที่ท่านมาท่านท่านครับเราจะได้ขออนุญาตเจริญพรคุณแม่วาสิกาสุรินทร์ได้ภาวนาต่อพระสงฆ์เพื่อถวายการต้อนรับในสถานที่นี้นะครับจึงขอเรียนเชิญคุณแม่วาสิกาสุรินทร์ขอเชิญครับครับขอกราบนมัสการพระเดชคุณเจ้าลูกนะคะมาถวายการต้อนรับพระรูปเลยนะคะที่มาอบรมแล้วก็เป็นพระสอนศีลธรรมนะคะโยมชื่อปุญญนุสแท้เองนะคะก็มีความปิติแล้วก็มีความอิ่มบุญมากนะคะที่ได้มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เข้ามายังคุยกับพี่สาวเมื่อเช้าว่าช่างเป็นบุญแท้ที่วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสถวายข้าวน้ำนะคะแด่พระสงฆ์องค์ใหญ่นะคะซึ่งในอดีตนี่ท่านอนันทปิฎกเศรษฐีนี่ท่านได้เลี้ยงพระทุกวันวันละ500โยมวันนี้มีบุญนะคะได้เลี้ยงพระวันละ200กว่ารูปนะคะยังความปิติแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะเมื่อคืนก็นอนดึกนะคะเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้าเพื่อจะเตรียมอาหารมีแต่ความสุขและทุกคนที่ทำอยู่ก็มีความสุขนะคะแล้วก็ขอภาวนาพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ขอภาวนาว่าถ้าเกิดว่าขาดตกอะไรก็บอกได้บอกโยมได้นะคะว่าต้องการและประสงค์สิ่งใดนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์กับพระเดชคุณเจ้าทุกรูปนะคะขอกราบนมัสการแล้วก็ขอถวายการต้อนรับจากใจจากคณะทำงานทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับนะคะขอกราบนมัสการค่ะอยากครูบาอาจารย์ทุกท่านได้สาธุอีกสักครั้งให้กับมหาวาสิกานะครับครูบาอาจารย์ท่านครับถ้าไปในเมืองอาจจะได้ฉันสตาร์บัคนะครับกาแฟแต่ถ้าอยู่ที่นิพุนินพระอาจารย์จะได้ฉันกาแฟใส่สมุนไพรทางเช่านะอาจารย์นะจะไม่ธรรมดานะที่สำคัญไม่ใช้น้ำตาลใส่น้ำผึ้งนึกถึงข่าวพระมหานึกถึงข่าวหลวงพ่อผู้ที่ถวายน้ำผึ้งให้กับพี่สุสงนะไม่อดไม่อยากท่านก็ได้เดินทางตามแนวนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านครับเดี๋ยวจะได้ถวายการส่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์พระเจ้าคุณเจ้าคุณส่วนเมตตาพรรักษาการรองผู้การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและก็พระมหาเถระผู้เป็นสังฆปกครองในเขตอำเภอวังน้ำเขียวนะครับอันประกอบไปด้วยอาจารย์พระครูสุวัฒนานุกูลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียวอาจารย์พระครูประโชติสังฆกิจหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียวหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ์สมณวัดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลไทยสามัคคีเขตหนึ่งและอาจารย์พระครูสุนทร
จารคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์เขตหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจในการเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาเสียงธรรมขอการพัฒนาครูบาอาจารย์ท่านนั้นได้ถวายการส่งประธานในพิธีขออนุญาตครับ